311ซึ่งเป็นศีลของพระภิกษุณีซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วไอ้งั้นถามว่าผิดศีลทั้ง3อย่างเนี่ยมันไปไหนบ้างฉันก็ยังไม่ลองดูนะคุณลองดูก่อนสิแล้วไปแล้วก็มาบอกฉันแล้วกันแต่อยากจะบอกว่าเมื่อผิดศีลแล้วมันเป็นกรรมแล้วจะแก้ได้ไหมเนี่ยถ้ากรรมนี้มันแก้กันได้เนี่ยต้องเข้าใจความหมายของคำว่ากรรมก่อนกรรมคือการกระทำมันเป็นคำกลางๆมันยังไม่ดีไม่ชั่วแต่ถ้าเมื่อใดที่เติมคำว่าทำดีเรียกมันจะเรียกว่ากุศลกรรมหรือถ้าเติมคำว่าทำชั่วเติมคำว่าชั่วลงไปต่อท้ายมันก็จะกลายเป็นอกุศลกรรมมันจะเรียกอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมมันแยกประเภทละแต่ถ้าสำหรับคำว่ากรรมเนี่ยมันเป็นคำกลางๆยังไม่แยกดีแยกชั่วถามว่าจะทำยังไงตัดกรรมก็ต้องถามกลับไปว่ากรรมอะไรกรรมแบหรือกรรมยังไม่แบกรรมส่วนที่เป็นกุศลหรืออกุศลจบสาธุครับปัจฉาครับวิสัชนาปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าทำอะไรดีเวลานั่งสมาธิแล้วโยกไม่หายเป็นเพราะอะไรนอนสิลูกนอนน่ะดีเพราะปฏิบัติธรรมมันไม่ดีก็นอนน่ะดีแต่นอนอย่างมีสติที่จะนอนที่จริงการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของการมีชีวิตและเข้าใจรู้จักอย่าไปบอกว่าปฏิบัติธรรมในเวลาใดเวลาหนึ่งแสดงว่าเราไม่เข้าใจรู้จักว่าชีวิตเรามีทุกข์มีไฟลนก้นเรือนเรากำลังโดนไฟเผาอยู่เราไม่เข้าใจไม่รู้จักก็เลยคิดจะปฏิบัติธรรมเฉพาะบางเวลาแต่คนเห็นเพศภัยแห่งการเผาไหม้ของวัฏฏะหรือความตายที่บีบคั้นเข้ามาทุกเวลาเขาจะไม่มัวเมาประมาทที่จะปฏิบัติธรรมบางเวลาแต่เขาจะปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลาและทุกลมหายใจเห็นถามว่าปฏิบัติธรรมอะไรปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าทำอย่างไรก็ต้องถามกลับไปว่าคุณปฏิบัติธรรมอะไรทำอะไรที่คุณกำลังทำอยู่จบถูกกับปุจฉาวิสัชนาคนมีเงินทรัพย์สมบัติเป็นแสนแสนล้านทำไมเขาไม่เพียงพอตายไปก็ไปไม่ได้หนึ่งบาทก็ยังใส่ปากไม่ได้เขาเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าอะไรไม่เข้าใจไม่รู้จักจบเอ้าฉันไม่ได้ตอบผิดฉันตอบถูกคนประเภทนี้คือคนไม่เข้าใจไม่รู้จักคนไม่เข้าใจไม่รู้จักเขาไม่เรียกว่าคนโอ้ข้าอาจจะเรียกว่าคนแต่ไม่เรียกว่ามนุษย์จบสาธุครับปุจฉาครับวิสัชนาขอทราบวิธีปลุกครูที่อยู่ในตัวครับไม้หน้าสามหลุมขี้ทำงูพิษแล้วแต่วิธีที่ฉันจะคิดสุดแท้แต่ถ้าสนใจก็โปรดติดตามตอนต่อไปไปเรียนที่วัดเขามีสอนอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนเขาจะมีอบรมกรรมฐานอาทิตย์ต้นเดือนเขาจะสอนวิปัสสนาวิถีจิตอาทิตย์กลางเดือนเขาจะสอนเรื่องสมถะคุณไปก็ถ้าตั้งใจที่จะไปปฏิบัติทำก็ไปช่วงสักเที่ยงกว่าๆไปถึงนู่นบ่ายโมงเพราะว่าช่วงเช้าฉันจะต้องตรวจคนไข้รักษาไข้ที่วัดจะมีอโลคยาศาลาคือใช้สมุนไพรรักษาเป็นศาสตร์แพทย์ทางเลือกรักษาคนป่วยตอนช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายก็จะสอนธรรมะปฏิบัติธรรมอาทิตย์ต้นเดือนกับอาทิตย์กลางเดือนก็ลองไปดูแล้วกันถ้าอยากจะไปเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจะให้ปลุกครูผู้ใจอรีฟื้นตื่นคืนชีวิตขึ้นมาเพื่อสอนเราให้ได้ดีก็ไปเรียนรู้ดูวันวิสาขะนี่ก็จะมีการบวชเนกขัมมะตั้ง 4-5 วันน่ะคุณก็ไปบวชกับเขาสิแล้วก็จะถือโอกาสวันนั้นน่ะวิสาขะก็สอนแล้วก็ปลุกครูคุณตื่นให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ยังไงก็สุดแท้แต่จบสาธุครับปุจฉาครับวิสัชนาต่อเนื่องจากเรื่องที่หลวงปู่พูดนะครับเวลาเราเจ็บป่วยจะทำอย่างไรให้เกิดสุขจิตที่ทุกข์จากการเจ็บป่วยทรมานเกิดทุกข์จะทำให้สุขนั้นยากมากเจ้าค่ะฟังคุณถามคำถามแล้วฉันยังรู้สึกตอบยากมากครับ
เพราะว่ามันจะกลั่นออกมาแต่ละทีทำให้ฉันลุ้นอยู่นานฉันก็ป่วยนะอยากบอกคุณว่าฉันก็เพิ่งจะออกโรงพยาบาลถามว่าอ้าวคุณท่านรักษาไข้แล้วทำไมต้องไปโรงพยาบาลที่จริงก็ไม่ได้อยากไปหรอกลูกศิษย์มันขยันขยอให้ไปแล้วก็ไม่อยากอยู่ลูกศิษย์เขาก็ขยันขยอให้อยู่ไอ้การเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนของตนเองเท่าไหร่แล้วนะคนนู้นมันก็ลากคนนี้มันก็มาหิ้วทำให้เราเป็นเหมือนกับพระกะหรี่เลยอยากหิ้วอยากลากอะไรเงี้ยว่ามันเรื่อยไปอะจริงมันเป็นประมาณนั้นอะถ้าบางทีเราไม่อยากนอนมันก็นอนเถอะครับนอนเถอะครับนอนอ้าวเราจะไม่นอนก็เดี๋ยวก็จะขัดใจคนเขามีศรัทธาไปรบกวนศรัทธาเขาทำให้ศรัทธาเขาตกร่วงก็จะทำให้เสียหายจริงโรคที่ฉันเป็นในแผ่นดินนี้ไม่มีใครรักษาได้หรอกคุณเขาเป็นโรคศูนย์ภูมิควบคุมหายใจที่อยู่ในก้านสมองมันบกพร่องคืออยู่ๆมันก็ขี้เกียจหายใจมันลืมหายใจบางทีฉันพูดไปในฉันลืมหายใจมาอีกทีก็ไอ้โรคที่อยู่ที่ก้านสมองเราต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมันแล้วก็พักผ่อนให้มากหน่อยแต่ไม่เคยได้พักเลยคุณนี่ก็มีเด็กเนนมาบวชอยู่ที่วัดตั้ง300กว่าก็ต้องสั่งสอนเขาจนเป็นเดือนแล้วไหนยังต้องมาเนี่ยนี่เขายังบวชอยู่หลวงปู่เดินทางมานี่ละเขายังบวชพระสวดพระกันอยู่เดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปจัดหมู่หมวดเนนแล้วก็อาทิตย์ต้นเดือนเดี๋ยวก็ต้องแสดงธรรมอัดเทปโทรทัศน์อะไรก็ไม่รู้ให้มันใช้ให้คุ้มข้าวของเขาเนี่ยน้ำของเขาเนี่ยเราบ่นไม่ได้ถ้าเราทำกินเองเราจะได้ขี้เกียจบ้างนี่มันกินข้าวเขากินน้ำเขาก็ต้องทำงานให้เขาคุ้มจบน่าสงสารไหมไม่รู้จะถามต่อดีหรือเปล่าชักเริ่มสงสารแล้วล่ะขอบคุณที่คิดสงสารงั้นต่อเบาๆแล้วกันนะครับผมพูดนะครับเป็นเรื่องเบาๆบ้างนะครับพุทธชาครับนิสัชนาทำหมันแมวไอ้นี่เขาไม่เรียกเมาเบาเขาเรียกปัญญาอ่อนเลยล่ะทำหมันแมวบาปไหมมาอยู่ถ้าไม่ทำหมันจะออกลูกมากเลี้ยงไม่ไหวอันนี้ที่หนึ่งครับหลวงปู่ครับอันที่สองคือบางครั้งแม่โมโหเราแต่ทั้งที่ไม่ใช่เราทำให้โมโหเราสวนกลับบาปไหมครับสวนหนักไหมสวนสักกี่ขนาดขี่ล่องสวนคุณทำไมไม่ถามแมวแล้วคุณไม่ได้ทำหมันฉันแล้วฉันจะตอบคุณยังไงคุณก็ลองถามแมวดูซิว่าแมวมันสมัครใจให้คุณทำไหมถ้าแมวมันสมัครใจก็ไม่บาปแต่ถ้าแมวมันไม่สมัครใจมันจะร้องบอกว่าเอาไข่กูคืนมาเอาไข่กูคืนมาเนี่ยอะไรหัวเราะอะไรเอ้าทำหมันมันก็ต้องตัดไข่ผู้หญิงมีมดลูกมีไข่ป่ะมันก็ต้องตัดเพราะฉะนั้นถ้ามันร้องอย่างนี้ก็แสดงว่าบาปแต่ถ้ามันไม่ร้องแล้วมันก็อนุญาตไม่บาปหรอกก็ทีหลังจะทำก็ขออนุญาตแมวซะก่อนแมวบ้านไหนถ้ามันอนุญาตได้ก็อย่าอยู่กับมันเลยแล้วคำถามที่สองถามว่าอะไรนะถามว่าถ้าแม่ทำให้เราโกรธอ๋อสวนแม่สวนแม่โกรธเราเท่านี้วันหลังก็เราก็จะต้องโดนลูกสวนกลับบ้างกงกรรมกงเกวียนแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ควรแม่จะไปแตะต้องโยมแม่หลวงปู่เนี่ยถ้าแกว่าเนี่ยหลวงปู่จะนิ่งแล้วนิสัยจะเป็นคนไม่ต่อล้อต่อเถียงอย่างดีก็มองหน้าแล้วก็เลาะหือเท่านั้นอ่ะหลวงปู่จะเป็นอย่างนั้นไม่เถียงไม่เชื่อไปถามเลยในชีวิตคำน้อยก็ไม่เคยเถียงกับแกไม่เคยเพราะเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วบางทีอยู่กันเดือนนึงยังไม่พูดสักคำเลยไม่รู้จะเถียงอะไรกับแกไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดกับเรานะเราไม่ได้พูดกับเขาหลวงปู่ไม่ค่อยชอบพูดตั้งแต่เล็กๆมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเจอไม้ไม่ได้ว่าไม้พูดอยู่นั่นแหละแม่ก็อาจจะไม่เอาไม้จ่อปากก็ได้แล้วไม่ค่อยชอบพูดก็อย่าทำหรอกมันบาปเพราะบาปหนักไม่จำเป็นอย่าทำไม่จำเป็นไม่มีคำว่าจำเป็นส
สำหรับพ่อและแม่ต้องยกไว้เหนือหัวเพราะตั้งแต่หัวจดปลายทีนเราเนี่ยพูดเป็นภาษาชาวบ้านจะไม่หยาบหรอกตั้งแต่หัวจดปลายทีนเราเนี่ยของท่านทั้งนั้นเลือดทุกหยดก็เป็นของท่านเนื้อทุกก้อนก็เป็นของท่านแล้วเราจะมาทรยศเป็นกบฏตำหนิติว่าสาธุครับต่อไปเป็นคำถามด่วนครับ